สวัสดีค่ะฮัลโหลเวลคัมเวลคัมเดี๋ยวเราจะแป๊บนึงนะขออนุญาตปิดไอ้นี่ก่อนปิดโทรศัพท์ปิดโทรศัพท์ปิดยังไงปิดฟืบโอเคปิดโทรศัพท์แป๊บปิดโทรศัพท์แป๊บแล้วเดี๋ยวเราทำกาแฟก่อนเนาะซึ่งปึ๊บไปหยิบอุปกรณ์มาให้เลยอุ๊ยมันจะหกไหมอันนี้นะคะใช้แทนไอ้นี่ได้เลยอะทอฟฟี่นัทของสตาร์บัคที่ปกติมันจะมาทุกๆซีซั่นอะซีซั่นตอนคริสต์มาสอะไม่รู้ในไทยมีหรือเปล่าแต่คืออันนี้เลยมันต้องหาคำว่า English Toffee เว้ยฉันก็พยายามไปหาทอฟฟี่นัทมานานมากในการแบบทำกาแฟสรุปมันคือ English Toffee นะคะสำหรับน้องกาแฟทอฟฟี่นัทสตาร์บัคเนี่ยอันนี้คือแบบใกล้เคียงสุดละในไทยไม่รู้เหมือนกันว่าอันไหนมีแต่ว่าอันนี้แหละเวิร์กแล้วก็กาแฟวันนี้เราใช้เป็นมีเดียมโรสคอฟฟี่นะคะตัวนี้เป็นตัวจาก7 City เนาะ7 Coffee เป็นคอลลาโบเรชั่นกับPersona กินหมดไปอันนึงแล้วอันนั้นเป็นแบบไม่ใช่มีเดียมอ่ะมันคืออะไรนะสตรองเหรอดาร์กอันนั้นดาร์กก็เข้มไปเพราะว่ามันก็เข้มไปแต่อันนี้กำลังอร่อยกำลังโอเคแล้วก็มีอีกอันเป็นไลท์ยังไม่ได้กินนะฮะก็กาแฟเนาะเราจะใช้อัตราส่วนอะไรไม่รู้เพราะว่าปกติแล้วคือมันเขียนไว้หน้าเครื่องชงกาแฟว่าแบบกาแฟ18น้ำ10จบ10คือ10ออนนะใช่ก็กดจึ๊บตรงนี้เนาะมันก็จะมีเลขใช่ปะแล้วเราก็เอากาแฟใส่ให้เลขมันขึ้นถึง18แค่นั้นเท่านั้นนะคะหมายถึงไอ้ตัวน้ำเชื่อมใช่ปะเพราะว่าปกติในไทยมันจะมีแต่แบบคาราเมลใช่ไหมไอ้ตัวทอฟฟี่นัทหรือว่าEnglish Coffee Toffee อันเนี้ยมันค่อนข้างแบบไม่ค่อยเห็นนะทอฟฟี่ก็ทอฟฟี่เฉยๆไม่ใช่ทอฟฟี่ที่เป็นถั่วอันนี้อุ้ย666เดี๋ยวนี่ใส่ให้ถึง18ก่อนนะฮะ18ใช่อันนี้เรามาทำมื้อเช้าให้ทุกคนดูว่าปกติแล้วเราทำกินยังไงจะเป็นครั้งแรกคือเราอ่ะอยากลองทำออมเล็ตอยู่เหมือนกันทุกคนคิดว่าเราจะรอดไหมถ้ามีเวลาเดี๋ยวทำออมเล็ตชีสด้วยละกันไม่เคยทำมาก่อนเลยอะปรากฏเชฟตื่นแล้วเชฟก็เดินมาเท้าเอวใส่ทำอะไรอะลกเลยนะลกฉันคิดว่าเชฟน่าจะมีประชุมช่วง9โมงมั้งถ้ามีก็คือหนีนะคะเฮ้ยแต่ว่าวันนี้วันศุกร์ส่วนใหญ่เขาจะแบบเป็นวันที่ไม่ค่อยมีประชุมกันจะมีแค่ตอนเช้าทุกคนถ้าเสียงแอร์มาเนาะถ้าเสียงแอร์มาปุ๊บเราจะเงียบแล้วทุกคนก็นั่งฟังเสียงแอร์ไปกับเราโอเคไหมเราจะเงียบแล้วก็ปิดไมค์เพื่อที่แบบเสียงแอร์มันจะได้ไม่เข้าวิดีโอรู้กันนะรู้เรื่องใช่คุณฟิล์มสวัสดีค่ะ welcome มีดีต้อนรับเพิ่งเคยเจอกันใช่ไหมสวัสดีค่ะอุ๊ยในแชทมีคนใหม่เต็มเลยมี TTT แล้วตัวเจเฉยๆคืออะไรอ่ะมันเป็นสตรีมเมอร์โหมดอีกแล้วอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณโทโมโกะด้วยค่ะอุ๊ยมีคนมาใหม่ปกติใช้ชื่อว่าอะไรกันนะคะแบบใน YouTube ใช้ชื่อนี้เลยป่ะดูไลฟ์ใน YouTube ด้วยป่ะหรือดูใน Twitch ป่ะสวัสดีครับทำความรู้จักแฟนคลับทั้งบ้านก็อันนี้นะคะก็ใช้กาแฟจุ๊บๆนิดนึงนะแล้วเราก็จะเปิดกล้องนูนเพื่อให้ดูเครื่องทำกาแฟให้ดูทำใหม่แป๊บนึงปุ๊บเราต้องใส่น้ำสิไปเอาน้ำสิก่อนเอ๊ะฉันไม่มีที่ตวงน้ำอย่างนั้นเหรอแป๊บนึงนะที่ตวงน้ำใช้น้ำ10ออน10 18อันนี้มัน8อ่ะ10แป๊บนึงนะคืออันนี้มันเป็นที่ตวงแบบได้แค่8 10ที่พูดถึงนี้ก็คือแบบออนเนาะออนอันนี้1ถ้วย8ออนคือ
250 ml อืม250 ml ปกติแล้วจะใช้10ไงจะใช้10ต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนมาใช้อันนี้ซึ่งหนักมากมันเป็นแก้วใช่มันเป็นแก้วนี้ทำกาแฟค่ะอันนี้คือกาแฟเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราไปตวงน้ำก่อนตวงน้ำใช้10เดี๋ยวหามุมถ่ายเครื่องกาแฟแต่ฉันจะถ่ายมุมไหนได้บ้างมันจะต้องอยู่มุมไหนวะมุมนี้หรอแป๊บนึงนะมุมนี้หรือมุมนี้ต้องถือไว้หรอโอเคน่าจะต้องถือน่าจะต้องถือน่าจะต้องถือไปด้วยสักครู่นะทุกคนชิปเราใส่น้ำตรงนี้คือเห็นใช่ปะปกติมันจะมีแบบเบลอขนาดนี้มันไม่ชัดอะไม่ชัดอะจบละคือไอ้ตรงนั้นน่ะมันจะบอกว่าต้องใส่น้ำเท่าไหร่ใส่น้ำฟูอันนี้น้ำสำหรับกาแฟนะคะแล้วปกติเราจะทำเป็นแบบ on ice ก็คือจิ้มปุ่มนี้แต่ต้องเอากาแฟใส่ก่อนกาแฟยังอยู่บนโต๊ะอยู่เลยกาแฟยังอยู่บนโต๊ะอยู่เลยเอ๊ะอันนี้เครื่องปิ้งขนมปังนะคะที่เราใช้กี่ทีก็ไม่รอบนี้ก็ไม่ไว้ไม่รู้ดูกันแล้วก็จิ้มชุบแล้วก็รอมันหยดออกมาตรงนี้เราตั้งมันไว้ตรงนี้อ่ะนั่งดูกาแฟไปนั่งดูกาแฟไปเดี๋ยวเอาที่ตวงไปเก็บก่อนแล้วคือเป็นช่วงเวลาที่ดีมากพอทุกคนคือแบบ4ทุ่มแล้วเรานั่งทำ breakfast ใช่ไหมแล้วก็ค่อยไปอัปโหลดใน YouTube อีกทีตอนแบบตอนกลางวันจริงๆมันจะได้แบบกินข้าวเช้าด้วยกันไหมคะแต่ปกติก็คือ4ทุ่มนะคะ ที่นี่ 8:41 เนาะสวัสดีครับสวัสดีครับ ASMR เสียงเครื่องกาแฟป่ะมันเข้าใหม่ขนาดนั้นเลยอ่ะ นี่เดี๋ยวเก็บก่อนขออนุญาตคลีนแอร์เรียนะคะใช้นมเนาะอันนี้นมคือมันไม่มีนมโฮมิลค์อ่ะก็เลยต้องเป็นแบบ 1% ตัวนั้นก็ปกติก็ชอบกินไอ้นี่มากฮันนี่มัสตาร์ดใช่ก็เลยจะใช้อันนี้กับแฮชบราวน์แล้วก็นักเก็บมาม่าต้องมาแล้วหิวเหรอ
หิวแล้วหรอหิวแล้วเบื่อไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะทุกคนเราว่าเราว่าสิ่งนี้ยังกินได้อยู่ปะเราลืมไว้ในตู้เย็นอะแล้วมันดูเป็นโยเกิร์ตแล้วอะมันดูเป็นโยเกิร์ตแล้วอะยังกินได้อยู่ปะวะมันเสียยังอะคือเมื่อคืนอะคืออย่างนี้ผลไม้อะมันแช่แข็งไว้เว้ยแล้วเราก็เลยเทนมลงไปแล้วก็รอหวังว่ามันจะละลายแล้วทีนี้เราลืมเขาก็เลยไปใส่ตู้เย็นให้แล้วดูสภาพมันดิวันเดียวอันนี้วันเดียวยังไงดีอ่ะลองไหมลองไหมลองเนอะ45-50คืออะไรอ่ะเว้ยมาดูโชว์ภาพมันดิจะกินได้ปะวะหน้าตามันดูไม่ค่อยโอเคเลยอ่ะแต่แบบเราจะชิมจากอะไรดีอ่ะเราจะชิมจากสตรอเบอรี่เหรอแต่เพิ่งวันเดียวเองอ่ะไหนชิมคืออย่างนี้ผลไม้มันเปรี้ยวเว้ยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเสียหรือไม่เสีย คำถามเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันเสียหรือไม่เสียมันกินได้อยู่นะมันก็ปกตินะอันนี้ก็ปกตินะอันนี้ออฟซีนแล้วกันออฟซีนว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นของหวานของหวานหลังมื้ออาหารคือจริงๆแล้วจะใส่ซีเรียลเข้าไปด้วยเว้ยปกติเช้าจะกินแบบอันเนี้ยคือเช้าแบบที่ไม่ทำกับข้าวอ่ะก็จะกินอย่างนี้แล้วก็ใส่อันเนี้ยไม่รู้เรียกว่าอะไรเหมือนกันมันเป็นwhole grain oat cereal มันเป็น oat cereal หน้าตาแบบนี้ก็อร่อยดีจืดๆอ่ะเหมือนคอนเฟกต์แต่ว่าเป็นโอ๊ตมันไม่บูดนะอันนี้เป็นแบบเสียงเคี้ยวเข้าป่ะเอาละปกติก็จะแบบใส่เข้าไปอย่างนี้ใช่ป่ะแล้วก็กินเป็นซีเรียลเช้าๆคืออันนี้มันไม่บูดนะแต่มันดูไม่ค่อยดีว่ะเสียงเคี้ยวเข้าชัดเยี่ยมเลยหิวแน่เลยอ่ะคุณเอหิวแน่เลยอ่ะขออภัยด้วยนะคะก็เดี๋ยวเรากินอันนี้ไปด้วยระหว่างทำกับข้าวไปด้วยแล้วกันจะได้แบบว่าไม่หิวเกินก็ไดโนนักกี้ปกติเอามาฝูงหนึ่งก็ประมาณ 5-6 ตัวแล้วก็แฮชบราวน์คือเราอะอยากให้เขาสอนทำแฮชบราวน์แบบจากโพเตโต้อะจากมันฝรั่งคือเรามีมันฝรั่งเรามีโพเตโต้แล้วยังไงต้องวิ่งไปเปิดตู้เย็นเพื่ออวดมันฝรั่งด้วยอย่างนั้นหรือใช่เรามีมันฝรั่งอวดทำไมอันนี้เดี๋ยวขออนุญาตปิดก่อนนะคะจบฉันอวดมันฝรั่งเพื่ออะไรไม่รู้เหมือนกันอย่าถาม มีมันฝรั่งคืออยากให้เขาสอนทำแฮชบราวน์แบบแฮชบราวน์จริงๆเขาก็บอกว่าซื้อเอาถูก ซื้อเอาถูกกว่าทำไมแล้วทำมันแบบว่ามันไม่ง่ายอารมณ์เหมือนแบบต้องทิ้งไว้เป็นคืนเหมือนกันทุกคนต้องทิ้งไว้เป็นคืนกว่าจะได้อันนี้เราก็ใส่จานจัดจานแบบเราเอาน้องมาฝูงหนึ่งเนาะอุ้ยขอโทษค่ะไม่พีคเลยได้อยู่ใช่ไหมฝูงหนึ่งเนี่ยฝูงหนึ่งประมาณ6ตัว
ึบฮึบเออออกละน้องตัวนี้คือไทเซราทอปตัวนี้คือทีเล็กตัวนี้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 คืออะไรตัวไม่เหมือนตัวนี้มีอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเฮ้ยนี่คือไทเซราทอปดิเพราะอันนี้มีเขาแล้วนี่คือตัวอะไรอ่ะไม่ใช่ไทเซราทอปอ่ะแต่มันมีหยักๆข้างหลังอ่ะเรียกว่าอะไรใครเป็นอีเทพไดโนเสาร์เนี่ย2ตัวเนี้ยคล้ายกันแต่ว่าไม่ใช่ตัวเดียวกันมันจะคล้ายๆเว้ย something something solus อะ something something solus แล้วก็ตัวนี้บินได้ solus บินได้ solus ต้องมีทั้งหมด6ตัวเนาะบินได้ solus ตัวที่2บินได้ตัวที่2 solus ตัวนี้อ้วนๆนะ1 2 3 4 5 6โอเคสเตโกโซลัสเออใช่เก่งมากมียุของเท้าคือเหมือนกับว่าอันที่มันมันไม่ได้ยากเว้ยแต่มันแบบเหมือนมันฝรั่งที่ปอกเสร็จอะมันจะเปียกใช่ป่ะแล้วมันก็ต้องเอาไปทำให้แห้งก่อนซึ่งก็คือขั้นตอนที่ทำให้แห้งมันต้องทิ้งไว้นานอะเขาก็เลยบอกว่าขี้เกียจซื้อเถอะแต่ก็อยากให้เขาสอนทำอยู่อยากให้เขาสอนทำแพนเค้กแล้วก็แฮชบราวน์จะได้แบบอย่างน้อยๆทำมื้อเช้ากินเองได้อันนี้คือมื้อเช้าปกติแบบไม่มีเชฟนะคะแบบไม่มีเชฟบินได้สอนละ ทำไมอ่ะมันชื่ออะไรอ่ะจริงๆมันชื่ออะไรขอโทษนึกไม่ออกอ่ะนึกออกไหมแบบมีปีกสอนละอ่ะมีปีกสอนละมีปีกสลัดเออแล้วก็อันนี้เดี๋ยวเราเอาไปเข้าเราเอาอันนี้ไปเข้าแอร์ฟรายเออร์ทุกคนที่เข้ามาแล้วก็ตั้งใจจะเห็นการทำอาหารสรุปก็คือเห็นการเอาของแช่แข็งมาโยนเข้าตู้เย็นกับอะไรก็ไม่รู้ที่แล้วอร่อยวะหน้าตามันจะดูไม่น่ากินแต่มันอร่อยนะคือย้อนโอเคโอเคตัวนี้คือเครื่องอะไรนะนั่นอ่ะเขาเรียกว่าเครื่องอะไรนะเครื่องแอร์ฟรายเออร์โชะเห็นใช่ไหมแอร์ฟรายเออร์ขอพาน้องไปเข้าแอร์ฟรายเออร์กันนะคะวิ่งเหมือนทำเองไม่หยิบออกมาจากตู้เย็นชัดๆโยนมันเข้าไปทุกคนโยนมันเข้าไปชึ้บเขี่ยๆมันเลยเขี่ยให้น้องแบบมีแอเรียแอร์ไฟเออร์5นาทีเอา375เราต้องการให้น้องเกรียมๆน้องอยากให้น้องเกรียมๆ start แล้วก็เดี๋ยวเอาน้องใส่จานเราต้องทิ้งกล้องไว้อย่างนี้ป่ะไม่ต้องหรอกเนาะเดี๋ยวค่อยกลับมาเดี๋ยวค่อยกลับมาปิดกล้องก่อนโชโอเคเราว่ายังไงนั่งกินอันนี้ให้ดูเฮ้ยไม่เราต้องกลับมาทำกาแฟก่อนทำกาแฟเราได้อันนี้มาแล้วนะคะแล้วก็ใส่น้ำเชื่อมเข้าไปใส่เข้าไปเท่าไหร่ไม่รู้จินตนาการเอาชอบกินกาแฟแบบเย็นไอซ์นะไอซ์ไม่คือคาเฟ่หมดทำกาแฟไม่คือทำกาแฟโอเคตอนนี้อยู่อเมริกาครับอยู่เนเวดาทะเลทรายอืม
ยากได้หวานเท่าไหร่ทั้งพวกลงไปนะฮะอ้วนอ้วนซอลัดน้องอ้วงครับเท่านั้นแหละใส่เท่านั้นสวัสดีคนมาใหม่นะคะฮัลโหลฮัลโหลเวลคัมเวลคัมไฮแนะนำตัวได้นะคะจะได้แบบว่าเรียกชื่อกันถูกสวัสดีครับฮัลโหลจีไฮไฮว่าแต่โทโมโกะชื่ออะไรนะคะจำไม่ได้คนอื่นจำได้หมดแหละสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนใหม่ฮัลโหลฮัลโหลจีวีลคัม nice to meet you กาแฟมันเต็มแก้วแล้วใส่น้ำแข็งเข้าไปมันจะล้นใช่ไหมเสียงปิ๊บๆคือเสียงปิ๊บๆคืออะไรเสียงปิ๊บๆคือมันบอกว่าAdd food แล้วมันหายไปแล้วเสียงปิ๊บปิ๊บหายไปแล้วโอเคโอเคโอเคคือมันทำความร้อนคือเมื่อกี้ที่มันดังอ่ะมันทำความร้อนอยู่แล้วพอมันร้อนเสร็จมันค่อยนับเคาน์ดาวน์ไงตอนนี้เราหวานไปปะคิดว่าหวานไปปะไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่ I think this is fine Have meeting? Huh? Have meeting?เรียกว่าอะไรเนาะมือกันตายแบบปกติที่เราใช้ตรงนั้นอีก3นาทีนะคะคิวไปแล้วก็ไม่รู้หิวหรอขอโทษทุกคนด้วยที่ผมมาตอน4ทุ่มเสียงมันเข้าชัดชัดมากเลยเสียงเคี้ยวThank you.
ครยังไม่ได้กินข้าวมื้อเย็นกินอะไรกันคะมื้อเย็นทุกคนกินอะไรกันเผื่อมีใครนึกออกว่ายังไม่ได้กินข้าวอีกสิ่งที่อยู่ในนั้นคือไดโนเสาร์กับแฮชบราวน์ค่ะใช่พีมหมายความว่าไงพีมยังไม่ได้กินข้าวเย็นหรอกไม่รู้ครับนี่คือแสดงว่ายังไม่ได้กินโอ้โหแล้วนี่แบบ5ทุ่มแล้วเธอปกติกินอะไรอะดึกขนาดนี้เคฟซีหรอโอ้ข้าวคลุกน้ำปลามันเศร้าจังคุณทีนี่ชื่อว่าอะไรอะปกติใน Twitter หรือใน YouTube อะไม่คุ้นเลยอะคุณเต้ปะไม่ใช่ใช่ไหมหรือใช่ไไม่อันนี้มันควรจะโอเคแล้วทุกคนมันควรจะโอเคแล้วเออทุกคนภูมิใจในสิ่งนี้เราก็ใส่ฮันนี่มัสตาร์ดลงใส่ฮันนี่มัสตาร์ดลงไปแป๊บนึงนะชุบเย้มันso cute มากเลยเนาะอันนี้ก็มื้อเช้าของเรานะคะมื้อเช้าของเราเป็นไงสุดยอดสุดเจ๋งสุดปังเนี่ยแหละแล้วก็เราก็นั่งกินให้ดูด้วยนั่งกินให้ดูเดี๋ยวเอานมไปเก็บก่อนอันนี้คือหมดแล้วนะคะเหลือแต่ซีเรียลละซึ่งไม่ใช่เหลือแต่นมมันก็เอาใส่ซีเรียลได้อยู่เชฟเพิ่งตื่นเชฟวิ่งไปทำงานแล้วค่ะตอนแรกตั้งใจว่าจะมา6โมงไงเขาทำงาน9โมงมันควรจะทันตื่นสายเลยเป็นอย่างนี้ไปเลยซึมเกรนเจ้าหนาซีเรียลปกติเลยอ
อิ่มแล้วอ่ะยังไม่ได้กินอันนี้เลยอิ่มแล้วแป๊บนึงนะเดี๋ยวดูซิสุกไหมขออนุญาตกัดหัวนะสุกทำไมมันดีเนาะมันจับเสียงได้อะไรขนาดนั้นน่ะมันก็คือนักเก็ตไก่อะมันก็คือนักเก็ตไก่แบบเบสิกเลยค่ะแต่ว่าเป็นไดโนเสาร์ไม่มันดีขนาดนั้นเลยหรอนิ่วห่างกับไม่แบบห่างมากนะห่างแบบเป็นแขนเลยอ่ะอุ้ยลวงเอาไปขายเถอะไดโนเสาร์รสชาติเหมือนไก่มันไก่รูปไดโนเสาร์ไหมล่ะคืออะไรเราต้องเซ็นเซอร์กันด้วยหรอพูดได้อันนี้ดินแดน Discord พูดได้ซันเติร์ดคืออะไรหรออึบโคก่อนไปซื้อ Wendy's มาเขามีอันนี้ด้วยไม่รู้รสชาติเป็นไง Buttermilk Ranch แล้วก็ Honey Mustardเก็บไว้ก่อนไว้วันไหนชิมให้ฟังชิมให้ดูเดี๋ยววันไหนชิมให้ดูมันมองเป็นอย่างอื่นได้ด้วยหรอถ้าไม่ใช่ไดโนเสาร์อ่ะมองเป็นหมีได้อยู่เฮ้หมีหมามีหางเหรอขาวป๊อกขังขาวแบทแมนเต่าอันนี้เต่าอุ๊ยนี่เต่านี่นกอินทรีนกอีแรงไก่อ่ะอันนี้ดูเป็นไก่ได้ปะไก่แบบไก่โดนถอนขนแล้วโดนแขวนไว้บนร้านข้าวมันไก่มังกรหนอมังกรว่ะไก่สามหัวมังกรนี่คืออย่างเท่แล้วเป็นไก่น่ารักเข้ามันไก่เนี่ยค่ะข้างในมันจะเป็นอย่างเนี้ยเห็นไหมเขาเลยบอกว่าซื้อเถอะทำเองเหนื่อยเมื่อกี้มาไม่ทันนะเดตอนเราโชว์กล่องไม่ได้ดูยี่ห้อมั้งนักเก็ต
ไก่รูปไดโนเสาร์ยี่ห้ออะไรไม่รู้ในไทยมันน่าจะมียี่ห้ออื่นปะอันนี้เราซื้อที่วินโคนะคะวินโคมันเป็นห้างแบบเหมือนคล้ายๆแมคโครแต่ว่ามันขายแบบขายปลีกอะไม่ได้ขายเอ้ยขายย่อยไม่ได้ขายปลีกเอ๊ะแบบขายชิ้นเดียวอะไม่ได้ขายแบบเหมาอะมันเป็นห้างแบบขายของออฟแบรนด์ออฟแบรนด์คือปกติมียี่ห้อไฮนส์มียี่ห้อนู้นนั้นนี้อันนี้เป็นยี่ห้อของเขาเองแล้วมันก็จะถูกกว่ามากอะไรเงี้ยเดี๋ยววันหลังทำป๊อปทาร์ตเดี๋ยววันหลังมาทำป๊อปทาร์ตกินป๊อปทาร์ตนั่นก็หวานเจี๊ยบเลยเป็นแบบเพสตรีอะขนมอบเขาบอกเดี๋ยวเราเอาไปอบในเครื่องมากอย่างไอ้เครื่องโทสต์ขนมปังแล้วก็หวังว่าจะไม่ไหม้วันหน้าเอามันว่าอันนี้เป็นรายการประจำของเราวันศุกร์ทำอาหารพุธหรือพฤหัสนะพฤหัสเล่นเกมถูกทำอาหารโอเคป่ะเจอกันเวิร์กลองแล้วเวิร์กใช้ได้จะพยายามหาเมนูใหม่ๆมาทำเพราะนี่ยังไม่ได้ปิ้งขนมปังเลยไฮไลท์คือการปิ้งขนมปังฮะปิ้งขนมปังแล้วก็เปิดเตานี่ยังไม่ได้เปิดเตาเลยนะนี่ยังใช้แอร์ไฟเออร์อยู่สรุปขายปีกมันคือขายแยกชิ้นใช่ป่ะขายแบบขายย่อยขายปีกอย่างเดียวกันป่ะขายส่งมันคือแบบขายแบบโฮเซลนะขายปีก20บาทครับ20บาทขายปีก คนละปีกไม่มีใครตบมุกให้เลย นักไก่ไม่ใช่นักปลาเดี๋ยวทั้งปกติเวลาไม่มีเวลาทำอาหารแล้วก็จะแค่ทำอันเนี้ยแล้วก็ดิสคอฟแค่นี้เลยกาแฟแล้วก็คุกกี้จบไม่ใช่ปีกไก่เลยนะปีกเครื่องบินมันมีนกสองตัวงานกินไปแล้วตัวหนึ่งกินไปแล้วตัวหนึ่งไม่รู้เรื่องเลยเรากินไปแล้วสรุปคุณทีเขาชื่ออะไรนะเราก็ลืมดูพี่ชื่ออะไรอ่ะหนูลืมอ่ะ นี่คือถ่ายหาอยู่แล้วว่าเขาเคยแนะนำตัวหรือยังน่าจะยังถ่ายไปสุดแล้วอะไม่ยอมแนะนำตัวนะเราอะเนียหนอก็เท่านั้นแหละไม่แนะนำตัวก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วทำอะไรอะทำอะไรได้ฉันอยู่ตรงนี้แล้วเธออยู่ตรงนั้นจะให้ฉันทำอะไรอุ๊ยหม่ำหมดชื่อตัวทีแต่ให้เรียกว่าเอ็นเนาะไม่น่าถามเลยว่ะ ไม่น่าถามเลยอะไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเธอไม่รู้อุ๊ยแมวฮัลโหลไปไหนแล้วถามว่าจำได้ไหมมันก็จำได้แหละแต่แบบเปลืองเนื้อที่เนื้อสมองมากเลยกับการที่ชื่อทีเราต้องจำว่าชื่อเอ็นอ่ะขอโทษที่พูดจาดูไม่ดีแต่จะทำอีกอย่างแน่นอนมูแง่น้องไม่กินอร่อย
แยกชั้นชัดเลยนะนี่แยกชั้นชัดมากน้ำกาแฟเฮ้ยทำไมมันยุ่ยขนาดนี้จะสุกหมดแล้วนะคะทุกอย่างสุกคนบอกอยากให้กินนกเก็บไปกินสุดท้ายก็ใครมาเป็นแฟนคลับด้อมมี่นะคะก็ยุคแรกๆเรียกกันว่านกน้อยในนี้พอเริ่มไปทักทายเพื่อนๆฝ่าย EN แล้วพอก็ถามโอ้ยแฟนด้อมชื่ออะไรนกน้อย little birdie you know little birdie they be like huhI'm like okay I should go figure something else ก็เลยมาเป็น Mac Feathers ที่แปลว่าเป็นขนน้องแม็กขนนกน้องแม็กฟังแล้วแปลกๆเนาะMac Feathers ภาษาอังกฤษมันก็เท่แหละเหมือน Lightning McQueen อ่ะพอแปลมันแบบแปลกๆว่ะมาเป็นขนนกน้องแม็กด้วยกันไหมคะเครียดวะใครอนุมัติชื่อนี้ออกมาวะเนี่ยใช้ไปแล้วใช้เถอะไม่มีใช้ไปก่อนขนนกเว้ยคือนกอ่ะมันต้องมีขนใต้ปีกอ่ะเคยเห็นขนใต้ปีกนกปะที่แบบเวลาเขาดึงออกเพราะว่าเขาไม่อยากให้นกบินหนีคือขนนกอ่ะมันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้นกบินได้แล้วอย่างนี้เลดี้แม็กเขาก็มีโมทีฟตัวละครเป็นอีกาน้องเลยแบบว่าเฮ้ยการที่เราจะบินได้ดีบินได้สูงต้องมีขนนกดีวะเลยคิดว่าแฟร์ครับเป็นขนของเราขนนกของเราเข้าใจปะฟังดูดีแต่มันค่อยแบบพูดออกมามันแปลกเฉยๆบางคนพูดอะไรก็แปลกเป็นคนนกน้องแม็กไหมคะ ไม่ช่วยจบตั้งแต่คำว่าคนแล้วนะคัมแบ็คเองวันนี้ค่ะมาครั้งแรกก็หนักจริงๆคือจำใครไม่ค่อยได้สวัสดีครับกินข้าวยังตอนนี้9:16ที่ไทยกี่โมงแล้วเอ่ยโอ้โหแล้วอืดเชียวนี่คือทิ้งไว้จนอืดทิ้งไว้หน้ากล้องจนอืดเลยคือเยอะไปสำหรับเราด้วยเนาะคือตอนนี้อิ่มแล้วเนี่ยดื่มแล้วไม่ทำขนมปังเพิ่มดีที่หยุดไว้แค่นี้ดีที่ไม่ไปทอดไข่อิ่มมากเลยหวังว่าทุกคนกินข้าวเย็นกันแล้วนะคะดูเสร็จแล้วไปทำตามกันได้นะคะก็แค่ซื้อของแช่แข็งแล้วก็โยนใส่แอร์ฟรายเออร์นะคะจบ easy สอนทำกับข้าวไม่มาทำกับข้าวให้ดูเฉยๆใช่มาให้ดูว่าวันๆที่นี่ฉันเอาตัวรอดยังไงอยู่ได้แค่นี้อยู่ได้แล้วอยู่ได้ทั้งวันอยู่ได้ยาวๆมีอันนี้มีขนมปังมีซีเรียลมีบิสคอฟมีกาแฟโอ้อยู่ได้คนกินง่ายๆอยู่ง่ายๆนะครับว่าแต่ทุกคนกินมื้อเช้ากันปะปกติมื้อเช้าอุ้ย
โมจะกินอะไรกันบ้างอ่ะคนที่ไทยนี่ก็ไม่ได้กินแบบนี้ที่ไทยนี่ก็แบบหมูปิ้งโจ๊กอืมนี่หงอก็คือสกิปมื้อเช้าไปกินมื้อเที่ยงเลยแสดงว่ากินแบบอาหารหนักๆเลยใช่ไหมคือเรากินอะไรหนักๆไม่ได้เว้ยเหมือนแบบตื่นมามื้อแรกต้องกาแฟแล้วก็จุกจิกข้างๆอะไรที่หนักกว่านี้คือกินไม่ได้แล้วแบบมันหนักไปอ่ะข้าวต้มก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยกระเตี๋ยวไม่ไหวมื้อเช้าตอนบ่าย3นี่หงอแล้วมื้อแรกก็คือแบบกินหนักเลยเหรอแบบกินแบบข้าวกะเพราอย่างนั้นได้เลยเหรอดีจังเพราะเด็กๆนี่ตอนก่อนกินกาแฟใช่ปะก็กินนมนมปังนมแซนด์วิชอะไรเงี้ยอืมมื้อเช้าเป็นคนแบบกินน้อยจะให้เปิดขายอาหารเช้าหายากเหมือนกันครับฮะคนนี้จำได้แบบสมัยเป็นสาวออฟฟิศอะแม็กไงใต้ตึกมันจะมีแม็กก็กินแบบชุดอาหารเช้าแม็กอะที่เป็นแบบข้าวต้มกาแฟอะไรนะซาลาเปาไม่ใช่ซาลาเปาเขาเรียกว่าอะไรนะปลาท่องโกอะไรเงี้ยอืมไม่มีอย่างนั้นหรอหรือแบบหน้าโรงเรียนก็แบบข้าวเหนียวหมูปิ้งอะไรเงี้ยพวกเธอไม่มีอะไรแบบนั้นมั้งหรออะไรคือกินขนมปังไม่ได้แล้วอ่ะคุณพิมพ์จู่ๆโตมาก็แพ้ขนมปังเหรอเล่าให้ฟังหน่อยมันคืออะไรขนมปังเหมือนเดิมเขาเรียกว่าอะไรนะแลคโตสโทโลเรนใช่ไหมอืมเก็ดคุณเอ็นนี่ถ้ากินมื้อแรกตอนทุ่มหนึ่งแปลว่าก็กินข้าวแบบเป็นมื้อเลยใช่ไหมแบบมาม่าก็คือมาม่าทุ่มหนึ่งมื้อแรกของวันอย่างนั้นเนาะไม่มีใครติดกาแฟเลยเหรอที่เนี่ยแสดงว่าบ้านคุณทัฟฟินบ้านคุณเอนี่ทำกับข้าวกินเองปะแบบทำกับข้าวไว้เผื่อทั้งบ้านอะไรเงี้ยเข้าใจอ๋อปกติกินชาหรือโกโก้โอเคคุณไอแบร์สวัสดีค่ะ welcome the root chan hello คือมาตอนแบบปิดงานแล้วอะแบบปิดแบบเกี้ยงแล้วอะไม่เหลืออะไรแล้วแบบคือนั่งคุยฟรีทอล์กอะขออภัยสำหรับคนที่ไม่ได้ทานข้าวเย็นแล้วต้องมาเห็นอะไรแบบนี้ด้วยนะคะแต่ว่าก็ตั้งชื่อไว้แล้วนะว่า Cooking Stream ต้องมีของกินคุณเนี่ยอยากทรมานตัวเองใช่ไหมล่ะต่อไปเป็นไลฟ์ล้างจานพูดได้ดีเดี๋ยวเจ้าของบ้าเขาจะฟันหัวเอาว่ามึงเนาะแล้วก็คือมานั่งฟังเสียงเรากินแจ๊บๆๆๆๆไม่หิวให้มันรู้ไปดิ
แมวก็กินค่ะแมวก็กินอยู่ข้างหลังยังเหลือกาแฟมันกินทั้งวันตั้งตี้กิน KFC พวกนี้แล้วค่ะกินวิงแซ่บเผื่อเราด้วยนะเราไม่ได้กิน KFC ที่นี่เลยเขาบอกว่า KFC ที่นี่แบบกากมากอย่าไปลองอยากกลับไทยแล้วอ่ะคิดถึงอาหารไทยไว้เจอกันนะคะทุกคนไว้เจอกันก็วันนี้ขอบคุณมากๆที่มานั่งเฝ้าเราทำอาหารเช้าแล้วก็มานั่งเมามอยมานั่งแชร์กันเนาะว่าแบบปกติกินอะไรกันบ้างมีเมนูอะไรให้เราลอกบ้างไม่มีอะไรให้ลอกเลยไม่มีประโยชน์เลย ไม่มีประโยชน์เลยแต่ละคนน่ะไม่มีอะไรเลยช่วยอะไรไม่ได้เลยเผื่อว่าโอ้ยกินอะไรกันเดี๋ยวรอบหน้าไปเอามาทำเป็นเมนูไม่มีไอเดียอะไรทั้งสิ้นไอ้พวกนี้ช่วยอะไรไม่ได้เลย KFC เงี้ยเอามาทำกับข้าวยังไงแต่ละคนกำลังพยายามมองหาเมนูแบบอ๋อตอนเช้ากินแบบ American breakfast กินแบบอะไรนะไข่กระทะกินแบบออมเล็ตผัดผักไม่มีอะไรก็ไม่รู้เนี่ยอะไรก็ไม่รู้ดูดิแชทดูแชทดูแชทแต่ที่นี่อยู่นี่ไม่ค่อยได้กินข้าวนะคือจริงๆปกติเจ้าของบ้านก็กินข้าวแหละแต่พอเขาได้ยินว่าเราไม่ค่อยชอบกินข้าวเขาก็ไม่ทำข้าวเลยเว้ยเราก็แบบทำไมอ่ะไม่ฉันแค่ไม่ชอบไม่ได้หมายความว่าไม่อยากกินแต่ก็คือแบบถ้าให้จัดเขาเรียกว่าอะไรนะลำดับความชอบอ่ะข้าวอ่ะจะอยู่ท้ายๆเลยเราชอบขนมปังมากสุดขนมปังจะแบบ on top แล้วก็ค่อยเป็นแบบเส้นๆเอาพาสต้ามาก่อนแล้วค่อยเป็นก๋วยเตี๋ยวใช่เป็นแบบขนมปังพาสต้าก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ลงมาเป็นพวกแป้งอ่ะแป้ง whatever แบบโรตีนั้นโดดิโตสตอร์ติญ่าอะไรอย่างแป้งจะอยู่ตรงนี้แล้วก็ลงมาเป็นข้าวไม่ได้หมายความไม่กินเว้ยแค่มันแบบ preference ความชอบมันอยู่ตรงนี้ไม่ได้หมายความไม่อยากกินแต่เขาไม่ทำเลยอ้าวก็ไม่ชอบนี่แล้วพอบอกว่าชอบบิสคอฟทุกมื้อทุกอย่างออกไปข้างนอกเจออะไรบิสคอฟก็ซื้อมาฝากบ่นแหละเริ่มบ่นแบบอะไรวะเนี่ยไม่มีอย่างอื่นแล้วหรอนึกออกแต่บิสคอฟหรอแล้วกินไหมกินหมดไหมหมดบ่นไหมบ่นเป็นไรก่อนก็คือเหมือนพะโล้แล้วแบบคุณย่าทำให้กินทุกมื้อเบื่อพะโล้อันนี้เริ่มเบื่อบิสคอฟละแต่อร่อยไหมก็อร่อยเช็คแชกที่นี่หรอเช็คแชกบ้านเราก็มีอ่ะเลยรู้สึกแบบเราจะลองที่นี่ทำไมนะอยากกินอันนั้นอะไรนะ Five Guys เหรอไม่รู้ที่นี่มีหรือเปล่าแล้วก็ Popeyes Wendy's อะไรอีกที่มันแบบมีแค่โซนนี้ Jollibee อยากลอง Jollibee มากแต่ Jollibee ได้ยินว่าต้องไปกินที่ Pins อยากลองสปาเกตตี้ไก่ทอด Jollibee ตอนนี้พะโล้เป็นเทรนด์เนาะมาจากไหนอ่ะมาจากพี่เอสุภชัยเหรอชอบไม่ได้เป็นกันได้กินทั้งอาทิตย์อ๋อเสียงมาละงั้นน่าจะเป็นเวลาอันดีที่เราควรจะแยกย้ายไหมนะแป๊บนึงนะขอเช็คก่อนเช็คยังไงนั่นสิเช็คยังไงแป๊บฮึบไปที่อันนี้แล้วก็โน่นี่ป่ะแล้วก็สักครู่
ครับเซิร์ชก่อน เขามีโควต้าที่ต้องทำทุกอาทิตย์เรื่องจำนวนแชทกับชั่วโมงคือตอนนี้ชั่วโมงถึงแล้วแต่มาดูจำนวนแชทว่าถึงหรือยังอ่ะทุกคนพิมพ์อะไรสแปมอะไรก็ได้ตัวอักษรขออีกสัก18ข้อความแล้วเดี๋ยวไปขออีก18ข้อความขออีก18ข้อความได้มั้ยคะได้มั้ยคะแนะนำตัวก็ได้หรือจะสแปมเดี๋ยวขนาดนั้นเลยนะเดี๋ยวเนคนสวยต้องพิมพ์เป็นบรรทัดเอนอคอนอสอแบบทีละบรรทัดทีละบรรทัดห้ามพิมพ์แบบทีเดียวจบเลยขอบคุณนะคะโอ้โหรับมุกกันดีมากแล้วก็ทุกคนใครที่ยังไม่ได้เล่นเกมไอ้นี่เนาะเราไปลองสมัครไอ้นี่มาคือ Steam Element มันมีแคมเปญเหมือนแบบเฮ้ยถ้าเกิดเราไปสตรีมเกมไอ้นั่นน่ะ AFK Journey อะไรคือมันคือเกมอะไรนะมันคือ AFK Journey ใช่แล้วถ้าเกิดว่ามีคนใช้ลิงก์เราใช้ลิงก์เราสมัครเกมเนาะก็จะแบบใครที่ไม่มีตังค์และอยากซัพพอร์ตเราก็สามารถซัพพอร์ตเราได้ด้วยการไปโหลดเกมนะคะแล้วก็แค่ดาวน์โหลดเกมแค่เล่นเกมก็ได้ซัพพอร์ตเราแล้วโดยที่แบบไม่ต้องโดเนทใช่ใครที่ยังไม่ได้เล่น AFK Journey เนาะแล้วแบบเป็นผู้เล่นใหม่ใครเป็นผู้เล่นใหม่ฝากด้วยนะคะเนี่ยใครเป็นผู้เล่นใหม่ฝากด้วยนะคะฝากด้วย FK Journey ใช่นี่เรามีไอ้นี่ด้วยอยู่ไหนอ่ะ FK Journey อ้าวไม่อยู่ในนี้ว้าเขินเลยSteam Element ชึบอันนี้แล้วก็ copy ป่ะแล้วก็เอามาใส่มันจะเห็นตรงนี้เลยปะอาจจะเห็นตรงนี้เลยฮึบว้าวเห็นหมดเลยสุดยอดเขาทะเลาะกันอีกแล้วเขาทะเลาะกับแมวนี่ขึ้นไหมเอ้ยขึ้นแล้วทุกคนนี่ใช่ฝากมีคนดาวน์โหลดตั้ง1คนแน่บ้าเอ้ยเขาอยากให้เราทำกี่คนนะ40คนหรอคือมีเวลา2อาทิตย์คือมีเวลา2อาทิตย์ในการแบบทำอินิชั่นพวกเนี้ยให้เสร็จใช่คือเรายังไม่ได้โหลดเกมมาเล่นนะยังไม่ได้โหลดเกมมาเล่นเดี๋ยวไปสตรีมอาทิตย์หน้าเดี๋ยวสตรีมกำลังดูอยู่ว่าจะสตรีมใน Discord ก่อนแล้วค่อยไปสตรีมใน Twitch ใช่ก็อาทิตย์หน้าน่าจะเป็น FK Journeyแต่ว่าใน Discord เดี๋ยวเราต้องเล่นเกมของแอป Gallery ก่อนเกมนึงซึ่ง Potato Hero ก็แบบหาเกมใหม่เดี๋ยวหาเกมใหม่เล่นเดี๋ยวหาเกมใหม่เล่นแล้วก็ Transition เนียนๆ Transition เนียนๆไป FK Journey เสร็จแล้วเราก็ค่อยปิดไลฟ์ใน Discord แล้วเราค่อยมูฟไป Twitch นั่นแหละก็จบ2อาทิตย์ถ้าเกิดว่าสแตทอะไรยังไงดีไม่ดียังไงเขาก็จะรวบรวมตัวเลขเนาะแล้วก็แบบ pay out ให้ว่าโอ้ยโอเคแคมเปญนี้คุณทำได้ดีมากเลยอะไรฮะอันนี้คืออะไรไม่เข้าใจต้องการอะไรฮะยังไง ขอโฆษณานิดนึงได้ไหมเดี๋ยวไปหาขอแบบขอโฆษณานิดนึงมันต้องกินต้องใช้เนาะไม่มีตังค์ที่เนี่ยของแพงชิบหายเลยก็ที่นี่ก็เขาก็จะพอจบแคมเปญเนาะเขาก็จะรวมตัวเลขมาว่าทำได้เท่าไหร่อะไรยังไงแล้วก็ให้เป็นแคชเอาท์มาอะไรอย่างเงี้ยแบบอันนี้ก็1คนที่ดาวน์โหลดได้1ดอลแล้วก็1คนที่เล่นแบบเล่นไปถึงตรงนั้นตรงนี้มันก็จะแบบเอ้ยยูสเซอร์นี้เล่นถึงตรงนี้ได้เพิ่มอีกเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะงั้นดูไปสร้างแอคเคาท์ใหม่ใช้ลิงก์เราเธอบอกว่าสนุกนี่เล่นอีกรอบไปได้ใช่ไหมใช่ไหมล่ะรักนะคะ
นี่งอขอบคุณครับเฮ้ยคิมมี่แล้วต่อขอบคุณนะขอบคุณนะน่ารักมากแสดงว่า1เลข1ที่มันขึ้นอยู่นี้คือเธออย่างนั้นเหรอคุณพระคุณพระเอามือทับอกเอามือทับอกเอามือทับอกแบบลมคุณพระฉันไม่คิดว่านี่จะเป็นเธอโอ้ my god โอ้เติมแล้วด้วยสุดยอดสนุกใช่ไหมโอเคเยี่ยมเดี๋ยวเจอกันแมวเริ่มแล้วเอาล่ะทุกคนยอดเยี่ยมกระเทียมดองมันจบละมันถึงโควต้าละถึงโควต้าละในที่สุดขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณทุกคนมากๆสำหรับทุกการสนับสนุนทั้งคนที่มีตังค์ทิปมงทิปมีสมัครเมมโบเมมเบอร์คนที่ดาวน์โหลดเกมคนที่แวะมานั่งจุ่มมานั่งคอมเมนต์มานั่งเป็นเพื่อนกันมานั่งตอบอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบว่าทุกคนสุดยอดมากทุกคนเป็นขนน้องแม็กทุกคนเป็นขนน้องแม็กที่สุดยอดว่า you guys are the best Mac feathers นะคะEnglish it sounds more subtle ว่ะไทยไม่ได้เลยอะเป็นนกน้อยเหมือนเดิมแหละไทยนกน้อยที่น่ารักทุกคนเลยนะคะแล้วก็ you guys are the best Mac feathers ขอบคุณนะคะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะบ๊ายบาย see you next week ค่ะแล้วก็เดี๋ยวมีวันเสาร์ไปตามดูตามรอยร้านที่เราไปชิมที่นิวยอร์กนะคะไว้เจอกันไว้เจอกันบายครับจุ๊บมั่ว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 เลิฟยูครับ